นิสสักยาปาจิตตีจีวรวัชสิกขาบทที่แปว่าด้วยคนตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรเรื่องพระอุปนันทาสากยาบุตรโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะขาหาบดี เขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคำนี้กับภรรยาว่าฉันจักนิมนต์ท่านพระอุปนันทะให้ครองจีว์ภิกษุรูปหนึ่งผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดได้ยินบุรุษนั้นกล่าวคำนี้จึงเข้าไปหาท่านพระอุปนันทะ a สักยะบุตรครั้นแล้ว ได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอุปนันทะ a สักยบุตรว่าอาวุโสอุปนันทะท่านเป็นผู้มีบุญมากบุรุษผู้หนึ่งในที่โน้นได้กล่าวกับภรรยาว่าจากนิมนต์ท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรท่านพระอุปนันทะกล่าวรับรองว่าใช่ขอรับเขาเป็นอุปถาของผม ครั้นแล้วท่านพระอุปนันทะสากยะบุตรได้เข้าไปหาบุรุษนั้นแล้วสอบถามเขาว่าจริงหรือท่านต้องการนิมนต์อาตมาให้ครองจีวรบุรุษนั้นกล่าวว่าจริงขอรับผมต้องการจะนิมนต์ท่านพระอุปนันทะให้ครองจีวรหากท่านต้องการนิมนต์อาตมาให้ครองจีวร ก็จงให้ครองจีวรชนิดนี้เถิดเพราะจีวรที่อาตมาไม่ใช้แม้นิมนต์อาตมาให้ครองก็ไม่มีประโยชน์อะไรบุรุษนั้นจึงเพ่งโทษติเตียนโพนธนาขึ้นในขณะนั้นว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้เป็นคนมากๆไม่สันโดษจะให้ครองจีวรก็ทำได้ไม่ง่าย ขณนพระคุณเจ้าอุปนันทะอันเราไม่ได้ประวารณาไว้ก่อนจึงได้เข้ามากำหนดชนิดจีวรเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินบุรุษนั้นเพ่งโทษติเตียนโพนนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างก็เพ่งโทษติเตียน พนธนาว่าชะไหนท่านพระอุปนันทศากยบุตรจึงได้เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนที่เขาไม่ได้ปรวรณาไว้ก่อนแล้วกำหนดชนิดจีวรเล่าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสงฆ์ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาค รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะสากยาบุตรว่าดูกระอุปนันทะข่าวว่าเธออันเขาไม่ได้ประวารณาไว้ก่อนได้เข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนแล้วกำหนดชนิดจีวรจริงหรือ ท่านพระอุปนันทะา a สาักยะบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าดูกระ,ระอุปนันทะเขาเป็นญาติของเธอหรือมิใชายยา่ญาติมิใช่ญาตยยิพระพุทธเจ้าค่ะทรงติเตียนพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าทรงติเตียนว่า ดูกระโมคาบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำคนที่มิใช่ญาติย่อมไม่รู้การกระทำอันสมควรหรือไม่สมควรของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนที่มิใช่ญาติเมื่อเป็นเช่นนั้น เธออันเขาไม่ได้ปะวารณาไว้ก่อนยังเข้าไปหาพ่อเจ้าเรือนผู้มีชัยญาติแล้วกำหนดชนิดจีวรการกระทําของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วโดยที่แท้ การกระทําของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุปปนันทะสากยาบุตรโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก ความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัดอาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสม การปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายทรงกระทำรรมมีคถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสองหนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงหนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่ง เพื่อกำจัดอาสวะอันจากบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่งเพื่อถือตามพระวินัยหนึ่ง ดูกระพิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งมีพ่อเจ้าเรือนก็ดีแม่เจ้าเรือนก็ดีผู้มิใช่ยาตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรเจาะจงภิกษุว่า เราจักซื้อจีวรด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้แล้วนิมนต์ภิกษุชื่อนี้ให้ครองจีวรถ้าภิกษุนั้นซึ่งเขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนเข้าไปหาแล้วกำหนดชนิดจีวรในสำนักของเขาว่าดีละท่านจงซื้อจีวรเช่นนั้นหรือเช่นนี้ด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวรนี้ แล้วให้อาตมาครองเถิดเป็นนิสักคียปาจิตตีเพราะอาศัยความเป็นผู้ใครในจีวรดีเรื่องพระอุปนันทาสากยะบุตรจบจบนิสักคียปาจิตตีจีวรวัฏสิกขาบทที่8